ชาชอบยิงตรงไหน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 ลองเผยใจบอกเลยเถิดนะเชปะวู้เอล26อก35หน้าผากนกนูพอแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสิบทีรอบท้าชนแชมป์ครับโอ้พี่ไฮวันนี้เปิดรายการสนุกสนานชอบมากเลยร้องดังมากเลยนะพี่สีเชฟบะนี่นะกี่ปีแล้วพี่ไฮ14-15ปีประมาณนั้นต้องมี15ปีอะเพลงนี้สร้างชื่อให้พี่ไฮขนาดไหนคนรู้จักเยอะมากเลยนะพี่ซีก็ทุกวันนี้ก็ยังหากินกับเพลงเนี้ยเอาจริงๆทุกวันตอนนั้นตอนนั้นใช่ตอนที่ไม่มีโควิดนะก็คือแบบว่าเก็บเกี่ยวมาได้ตลอดเก็บเกี่ยวกับเพลงเชฟบะมา10กว่าปีแล้วช่วงนี้นะฮะตอนที่มีโควิดก็นอนไม่ทอดปนินใครอะไรเลยถ้าใครได้มีโอกาสได้ดูโชว์ของพี่ไฮนะโอ้โหสนุกมากอลังการตอนนี้ลืมไปหมดแล้วว่าพี่ซีเอาจริงนะตอนนี้ขึ้นเวทีเรายังมีความรู้สึกว่าเนี่ยเขาติดต่อไปเรายังหวั่นเลยเฮ้ยต้องซ้อมแค่ไหนวะเนี่ยกลัวลืมเนื้อเพลงโอ้ยพี่ไฮเคยไปงานโชว์ตัวในวันเดียวเนี่ยที่มากที่สุดกี่งาน9ที่9ที่แต่รอบที่ละกี่เพลงต้องถามก่อนก็ไม่เกิน5เพลงต้องวิ่งแล้วเพราะมันเป็นช่วงรอยกระทงไงก็เขาถ้ามอเตอร์ไซค์รับจ้างจะรู้จักพี่ไฮบ่อยมากใช่ก็คือโดดคันนี้ขึ้นคันนี้ขึ้นคันนี้กับคันนี้ก็มีปีกนกปีกอะไรก็บินมาแล้วนี่ลอยกระทงเคยมีงานไหมมีเยอะสิชี้นี่มีเยอะเนี่ยงานเดียวเหนื่อยไหมทั้งไทยทำไมผมบอกงานเดียวนี่คุณยังถามว่าเหนื่อยวันนี้รอบท้าชนแชมป์ค่ะแชมป์เราเหมือนเดิมเลยพี่หาก็เจอแล้วน้องนิ่มใช่ใช่เป็นไงฮะเป็นไงวันนี้คือจริงๆอ่ะเขาได้ความสมาธิเขาอยู่บนเวทีเขาจะอยู่กับตัวเองเขาจะอยู่กับสมาธิเขาจะไม่วักแวกเลยเนี่ยเขาได้เปรียบตรงนี้บางคนขึ้นมาพอแข่งกับแชมป์ปั๊บจะตื่นเต้นตื่นเต้นถ้าคนไหนเอาชนะความตื่นเต้นได้พี่ว่าใครก็โอเคอ่ะหมายความว่าถ้าเกิดผู้ท้าชิงมาสมาธิดีไม่ตกใจคุมความตื่นเต้นได้มีสิทธิ์เอาชนะน้องนินได้ได้โอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ไฮครับพี่ไฮเป็นคอมเมนต์ต่อเลยนะครับเป็นกรรมการด้วยวันนี้ยังมีกรรมการอีก2ท่านนะครับพี่แจ็คธนพลสวัสดีครับและคุณครูที่รักของเราเสมอครับคุณครูสลันแม่พี่หนงวันนี้ครับคุณผู้ชมครับรอบท้าชนแชมป์อาชีพแม่ค้าของเราวันนี้ถือว่าเป็นการรักษาแชมป์ครั้งที่4มายังเนี่ยไปเจอเขาดีกว่าอ้าวน้องนินสวัสดีค่ะน้องนินสวัสดีครับวันนี้น่ารักสดใสสมวัยเหมือนเดิมพี่ว่าอย่างเงี้ยเหมาะกับหนูเหมาะไหมรู้สึกสบายขึ้นไหมใช่ค่ะสบายตัวเริ่มมาครึ่งตัวแล้วเริ่มมาแล้วใช่ไหมเพราะนั้นบอกว่าทำไมหนูไม่นุ่งชุดขาวเริ่มขาวครึ่งตัวไม่ได้พอน้องเขาเรียบร้อยไงให้ผมแบบว่าเป็นแม่ชีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมน้องนินคะเป็นไงวันนี้เป็นการรักษาแชมป์ครั้งที่4เตรียมตัวมาดีเหมือนเดิมค่ะแต่ตอนนี้นะครับพ่อห่มนะครับไม่มีขายแล้วนะขาดตลาดนะฮะเพราะอะไรฮะเพราะคนที่มาชิงเขาหนาวต้องหนาวก็ซื้อกันหมดแล้วยังตื่นเต้นอยู่ไหมถามจริงขึ้นบนเวทีตอนนี้ไม่ค่อยตื่นเต้นนะคะแต่ว่าแล้วตื่นหรือยังน้องตื่นแล้วน้องตื่นแล้วนะไม่ตื่นเต้นแล้วค่ะไม่ตื่นวันนี้อยู่กับเพลงเลยเขารู้แบบว่ากี่สมัยแล้วตอนนี้เป็นแชมป์กี่สมัยฮะ3สมัยเป็นแชมป์3สมัยไม่ต้องกระซิบหรอก3สมัยเอาโอเคประจำที่เลยค่ะน้องนินของเรานะเรียกพลังไงเราจะเห็นเรียบร้อยแต่จับไมค์ปุ๊บผู้ท้าชิงเนี่ยประมาทไม่ได้เลยประมาทไม่ได้ไม่ได้เห็นชุดผู้ท้าชิงครับผมเข้าคนละกลัวหนาวอ้าวมาดูนะครับคุณผู้ชมครับรอบท้าแชมป์อาชีพแม่ค้าคำน้องนินจะสามารถรักษาแชมป์ไว้ได้เป็นสมัยที่4หรือไม่พบกับผู้ท้าชิงมา
สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แม่ค้าทั้ง3ท่านวันนี้ต้องมาเจอกับแชมป์อย่างน้องนินอ่ะแนะนำตัวเองกันหน่อยดีกว่าครับท่านแรกครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสิริพรพุนโทฉิมพีค่ะชื่อเล่นชื่อฟ้าค่ะเป็นแม่ค้าขายส้มตำค่ะส้มตำแม่ค้าขายส้มตำนี่ขึ้นที่ 80-90% ส่วนใหญ่จะเป็นแม่ค้าส้มตำเออเยอะใช่ไหมขายชื่อร้านชื่ออะไรครับชื่อร้านตำแซบใบเรยาค่ะอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่โคราชค่ะอยู่ที่โคราชตำเองไหมครับตำเองค่ะทำเองทุกอย่างแล้วถ้าเกิดไม่ว่างตำล่ะใครมาตำแทนไม่มีค่ะไม่มีเลยต้องอยู่ร้านตำประจำส่วนใหญ่เวลาตำนี่คือท่าตำเป็นยังไงฮะตุ้มตุ้มตุ้มอันนี้น่าจะเป็นจานละแสนครับเพราะว่าโอ้ตักเครื่องเยอะมากเลยเมื่อกี้ลูกค้าต่อคิวต้องรีบครับอ๋อโอเคชื่อร้านชื่อว่าอีกทีตำแซ่บใบเรียค่ะโอเคต่อไปท่านที่2ครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกัญญารัตน์ศึกษาชาติชื่อเล่นชื่อโบค่ะอายุ32ปีเป็นร้านกาแฟค่ะเป็นร้านกาแฟค่ะกาแฟริมน้ำค่ะกาแฟริมน้ำหรือขายในน้ำอยู่ริมน้ำคนจะบ้าแล้วคนไม่ใช่กบจะไปอยู่ในน้ำได้ไงล่ะไม่ใช่ก็คือตั้งร้านกาแฟอยู่กลางน้ำไงแต่นี้อยู่ริมน้ำริมน้ำค่ะแถวไหนครับจรัญ13ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเอ้ยทำไมแป๊บนึงนะคิดว่าบ้านอยู่จรัญ13คนเดียวเหรอคนอื่นก็อยู่แถวนั้นก็จะมีบ้างด้านอยู่แถวนั้นเออเอ้ยเพื่อนเอ้ยเอ้ยบ้านโอ้ยบ้านจรัญ13คนอื่นก็อยู่ได้เออไอ้นักดนตรีกะหลัดแบนมันเป็นอะไรกันนั่นฮะไม่รู้ไม่รู้สองฝั่งฝันกันรั่วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไอ้วันนี้ฝั่งนู้นรั่วเดี๋ยวมะรืนนี้ไอ้นี่รั่วอะไรก็ไม่รู้เออสนุกดีนี่สนุกดีร้านกาแฟชื่อว่าครัวริมน้ำค่ะมีร้านอาหารด้วยแล้วก็เป็นร้านกาแฟด้วยค่ะของหนูเองป่ะครับของหนูเองค่ะทำกับคุณแม่ค่ะแล้วมีไหมมีลีลาการชงกาแฟมีการก็หนูชงปกติอะค่ะเอ้ยมันไม่ปกติแล้วมาเดน้ำแข็งไม่ใส่หรอใส่แล้วค่ะใส่ทางนี้แล้วอ๋อใส่ทางนี้แล้วอ๋อทางนี้แล้วนี่อันนี้ตักอะไรบ้างฮะเนี่ย3อย่าง4อย่างอันนี้ยังตักไม่ครบเลยค่ะอันนี้คือตัวอย่างค่ะตัวอย่างให้ดูอันสุดท้ายนี่คือพอตักไม่ครบปุ๊บถ้าสุดท้ายอย่าคิดว่าตักน้ำแข็งนะครับอะไรน่ะอันนี้คือไปหยิบจากโต๊ะข้างๆมาให้ครับทำไม่ทันเพราะว่าทำไม่ทันตาหลอกท่านที่3ท่านที่3ละคะสวัสดีค่ะเป็นแม่ค้าอะไรคะไอ้นี่เห็นคนไอ้นี่เสียงเปลี่ยนอ่ะไอ้นี่เห็นผมทองไม่ได้ใช่สวัสดีค่ะชื่อนางสาวปวีณารมศิลป์ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องกิฟต์ค่ะอายุ19ปีค่ะเป็นแม่ค้าขายปอเปี๊ยะค่ะอายุ19เท่านั้นเองขายปอเปี๊ยะชื่อร้านชื่อว่าอะไรคะไม่มีขายเฉยๆค่ะแบบไปตั้งขายตามตลาดไม่มีชื่ออะไรเป็นร้านเล็กๆสูตรใครลูกสูตรแม่ค่ะอ๋อได้จากคุณแม่แล้วหนูก็ไปขายเองหนูเป็นลูกมือค่ะช่วยแม่ขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องมีลีลาป่ะไม่มีเอ้ามาแม่ค้าคนนี้แปลกคนไปยืนรอดึงลูกค้าไปเต้นด้วยแม่ค้าแบบกลัวลูกค้าจะเหงาก็เลยดึงลูกค้ามาเต้นด้วยใช่ไหมไม่ได้ดึงธรรมดานะกระชากเลยถุงปลาท่องโกะเลยหล่นหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้ทีนี้ไหนๆก็มารอซื้อแล้วลูกค้ารอซื้อมาขอโทษคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับนั่งลงหนูสมัยที่4เริ่มมาแล้วหนูเบาไว้ลูกห้ามตัวเองไว้ห้ามตัวเองไว้เออร้านปอกเปี๊ยะยังไม่มีชื่ออยู่แถวไหนคะเอกชัย109ค่ะบางบัวทองค่ะบางบัวทองว่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้ยอะไรไม่ได้เฮ้อร้านหรอกเฮ้อน้องเขานี่แหละดูโอเคแล้วนี่คือทั้ง3ท่านนะครับมีผู้ท้าชิงกลัวคนไหนไหมคะเท่าที่ดูเนี่ยกลัวปอเปี้ยนโอ้กลัวปอเปี้ยนดูแรงเขาใช่ไหมใช่ค่ะเออ3คนนี้ไม่น่ากลัวหรอกไอ้น่ากลัวคือพวกเนี่ยโอเคเริ่ม
นี้ครับต้องมาประชันกันทั้ง3คนเลยนะฮะเพลงเดียวกันรอบนี้มีผู้เข้ารอบ2คนและมีผู้กลับบ้านไปก่อน1คนเพราะฉะนั้นขอให้โชคดีและเพลงที่เขาจะนำมาประชันกันครับคือหัวใจทศกัณฐ์ของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ครับเชิญครับชื่อเมื่อรักคืนก็ช้ำแต่เหตุฉะไหนใจยังไม่จำว่ารักทำให้เจ็บทุกทีปวดเหมือนโดนยาสั่งให้ใครกันแน่แล้วรอบนี้เกิดอะไรขึ้นแหมมีคนลั่นวาจาเอาไว้ว่าระวังจะหนาวนะคะใครหนาวอ่ะเป็นไงนินแบบเสียงดีทั้ง3คนเลยอะค่ะเออกังวลใครมากสุดนะตอนนี้กังวลทุกคนเลยเออกังวลทุกคนเลยไม่น่าเชื่อคุณฟ้านะแบบตอนแรกน้องฟ้าเหมือนจะเขินๆนะแต่พอร้องออกเสียงปั๊บคนละคนเลยมันมาเลยมันมาเลยไงคนละคนเลยจริงๆคุณโบก็ไม่ธรรมดานะเออส่วนน้องกิฟก็ไม่น่าเชื่อเลยนะครับโอ้โหน้องกิฟนี่ไม่น่าเชื่อว่าเป็นแม่ค้าขายไม่น่าเชื่อจริงๆนะทำไมเสียงเปลี่ยนขนาดนั้นน้องสีไม่น่าเชื่อเลยจริงๆเก่งทุกคนเลยไปที่กรรมการดีกว่าคุณสลาครับแม่ค้าทีมนี้ดีกว่านะใช้คำว่าทีมนี้ดีกว่าร้องเพลงเป็นทั้ง3คนอันที่2คือเสียงดีทั้ง3คนทีนี้ความเก่งเท่านั้นที่เป็นข้อสงสัยเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะถึงฎีกาในการเลือกว่าใครจะไปต่อครับนี่อาจจะถึงฎีกาเลยนะฎีกาเลยนะในการเลือกเนี่ยคำพวกนี้เนี่ยอย่างนี้ แล้วจำไปไม่ใช่เอาไปใช้รายการอื่นไม่เอานะ
พี่ไฮครับเชิญครับค่ะคำว่าดีไงดีกันคนละแบบเลยนะสามดีเลยอ่ะต้องบอกอย่างนี้นะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องยากต้องบอกเลยเป็นเพลงที่เด็กๆเอามาประกวดกันเยอะมากการที่จะเอาเพลงนี้มาประกวดเราจะทำการบ้านอย่างหนักเลยเพราะดนตรีถ้าร้องมันเลยห้องไปมันจะขาดความเพราะทันทีเพราะว่าคนร้องเพลงนี้มาเยอะเพราะฉะนั้นเราจะรู้เลยว่ามันจะลงตรงไหนมันจะขึ้นตรงไหนมันจะเอื้อนตรงไหนมันจะต้องคือลูกเล่นมันเยอะมากอะเพลงเนี้ยเพลงหนึ่งร้องทีเดียวเลยสามคนมันเห็นกันเลยชัดๆเลยว่าใครมีเด่นใครมีด้อยใครมีตรงไหนดีเอาออกมาอ่ะมันมีอยู่ในใจทั้งสามคนเลยค่ะครับขอบคุณพี่ไฮครับขอบคุณครับพี่แจ๊คครับเชิญน้องฟ้านี่ตอนแรกที่ตำส้มตำเข้ากับดนตรีนี่พี่ยังคิดเลยเฮ้ยตำไม่เข้าอ่ะเขาจะร้องเพลงได้ไหมตรงไหมเพราะว่าเขาตำค่อมตอนแรกตำส้มตำค่อมผมก็เลยเออแต่พอร้องจริงๆเฮ้ยเสียงดีมีพลังนะเสียงพุ่งมากเลยแต่ห่วงเขาเรียกแหละห่วงเอื้อนไปนิดนึงบางทีมันใส่เยอะไปนิดนึงเพราะเพลงเนี้ยจริงๆร้องสะอาดสะอาดส่วนคนที่สองน้องโบน้องโบนี่ก็ดีเหมือนกันพาวเวอร์ก็เสียงอาจจะบางกว่านิดหน่อยแต่รู้จักร้องมากกว่าพูดง่ายๆร้องอาจจะเก่งกว่านิดนึงนะครับแต่บางทีก็ห่วงหวานส่วนน้องกิฟเบสิกดีทักษะดีแล้วก็สัดส่วนก็ดีเอ้ยคือสรุปแล้วสัดส่วนอะไรสัดส่วนการร้องก็ดีแต่จริงๆพูดโดยรวมมันสูสีกันอาจจะถึงเลวนกพิราบได้เลวนกพิราบคืออันนั้นดีกาไปแล้วอันนี้เลวนกพิราบคุณผู้ชมฮะใครที่คุณผู้ชมถ้าใครที่เข้าใจช่วยเขียนมาด้านล่างนี้หน่อยฮะมันจะได้ไม่เหมือนกันไงพี่นงมาคู่เลยขึ้นเลยแล้วใครจะห้ามล่ะขึ้นเลยขึ้นเลยโอ้ยดีกาไม่ใช่ดีกาเออไม่แต่ถือว่าดีกาผมชอบดี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 กาดีกาสาดีกาสูสีสูสีสูสีโอ้เลวพี่ลาบเลวจริงๆบอกเลยนี่พี่หนุ่มผมแก่ตัวไปเป็นอย่างนี้พี่เตือนผมด้วยนะโอเคนะฮะเดี๋ยวจะต้องมีการตัดสินกันแล้วนะครับรอบนี้ย้ำอีกครั้งนะครับมีผู้เข้ารอบ2คนมีคนกลับบ้านไปก่อน1คนจะเป็นใครตัดสินเลยครับท่านแรกครับพี่ไฮน้องกิฟค่ะน้องกิฟครับคนแรกเลยนะครับหนึ่งเสียงครับเอาละต่อไปครับคุณครูสลาครับเชิญอีก2ท่านนะครับน้องโบและน้องฟ้าครับน้องฟ้าครับน้องฟ้าครับเอาล่ะยังนะน้องโบยังมีโอกาสนะคะยังมีโอกาสเพราะฉะนั้นต้องตัดสินด้วยเสียงสุดท้ายของพี่แจ็คถ้าพี่แจ็คเลือกน้องโบการตัดสินนี้ถือว่าเป็นโมฆะครับนะครับไปที่ดีกาเลยแน่นอนอีกรอบนะหรือใหม่เลยแต่ถ้าพี่แจ็คเลือกน้องกิฟต์หรือน้องฟ้ารู้ผลแพ้ชนะเลยตัดสินด้วยเสียงพี่แจ็คครับสำหรับ3คนนี้ผมเลือกน้องกิฟต์ครับน้องกิฟต์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้ที่ผ่านเข้ารอบนะครับ2ท่านคือน้องฟ้าและน้องกิฟต์ครับยินดีด้วยครับเชิญเลยครับด้านหลังเลยนะคะน้องโบเป็นแม่ค้าอะไรนะครับเปิดร้านกาแฟค่ะเปิดร้านกาแฟและร้านอาหารด้วยริมน้ำด้วยบรรยากาศดีไหมคะที่ร้านดีค่ะอยู่ตรงไหนนะจรัญ13ค่ะเป็นยังไงบ้างแม้ว่าไม่ได้ไปต่อน้องโบคือว่าที่หนูมารายการนี้ค่ะคือหนูอ่ะรักในการร้องเพลงหนูไม่คิดว่าจะแพ้หรือว่าจะชนะแต่ขอให้หนูได้มายืนร้องเพลงได้จับไมค์ขอให้ได้ทำในสิ่งที่รักอะค่ะแค่นี้หนูก็มีความสุขแล้วเยี่ยมยอดจริงๆถ้ามีโอกาสกลับมานะคะน้องโบฝากไว้ด้วยกับร้านชื่อว่าครัวริมน้ำค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณโบเราก็ได้แม่ค้าทั้งสองคนได้แก่แม่ค้าฟ้าและแม่ค้ากิฟที่จะต้องมาประลองเพลงกันเพื่อค้นหาแม่ค้าที่จะสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์จะเป็นใครสักครู่เดียวครับ